มาดูความเคลื่อนไหวของพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างนะคะล่าสุดนี้ค่ะฟุตบอลค่ำคืนนี้จะมีแข่งขันกันสำหรับ2คู่ดังอย่างเชลซีสิงโตน้ำเงินครามนะคะที่จะรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลค่ะติดตามกันได้คืนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยค่ะล่าสุดนี้อันโคนิโอคอนเต้กุนซือของเชลซีที่พาทีมสิงห์บลูรั้งอันดับ2ของตารางแข่ง4นัดเก็บไปได้แล้ว10คะแนนค่ะถึงแม้นัดล่าสุดจะทำได้แค่เสมอกับสวอนซีไป2ประตูต่อ2นะคะสภาพทีมที่จะแข่งขันกันคืนนี้ค่ะจะขาดจอห์นเทอร์รี่กองหลังที่เจ็บข้อเท้าซ้ายอยู่ค่ะทำให้โอกาสมาตกอยู่ที่ดาวิดลุยส์ประการหลังแซมบ้าคนใหม่นะคะการจัดทัพนี้เชื่อว่านายใหญ่ชาวอิตาเลียนไม่น่าจะเปลี่ยนทีมมากเท่าไหร่ค่ะน่าจะยึดแกนหลักหน้าเดิมๆอย่างตีโบ้กุ๊กโตผู้รักษาประตูแบ็คขวาจะเป็นบรานิสลาฟอีวานโนวิชและคู่เซนเตอร์คือลุยส์จับคู่กับแกรี่เคฮิลนะคะมีเซซ่าอัสปิลิกุยต้าเป็นแบ็คซ้ายค่ะครับส่วนของแดงลิเวอร์พูลนะครับของโจเก้นคล็อปนัดล่าสุดนี้ถล่มเลสเตอร์มา 4-1 อยู่ที่6นะครับมี7คะแนนจาก4นัดเกมนี้มีข่าวดีเมื่อราฟาเอลนั้นกลับมาประจำแนวรับได้แล้วนะครับหลังจากที่เจ็บที่ศีรษะส่วนเอเมเรชานนั้นกลับมาซ้อมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ไม่น่าจะพร้อมลงเป็นตัวจริงนะครับทำให้จัดการจัดทัพนั้นน่าจะนำมาโดยแนวรับมีลอฟเลนนะครับมีมาติดด้านกลางมีจอห์นแฮนเดอร์สันนะครับคุมเกมกับไวนาลดุมมีคูจินโยลานาน่าซาดิโอมาเน่เป็น3แนวรุกนะครับโดยที่มีโรเบโต้ฟามิโนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับเกมนี้แข่งเวลาตีสองนะครับผลงานเจอกันปีที่แล้วนี่เสมอกัน1-1นะครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่วิ่งแมตช์ในวันศุกร์นี้เลยนะครับ